ตอนที่12ที่นี่คือสนามอสุราผู้สืบทอดหญิงของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทเสียนอย่างนั้นหรือการตัดสินใจครั้งนี้ของนักรบชังเซียนเป็นสิ่งที่มิเคยเกิดขึ้นมาก่อนนับแต่ก่อตั้งสำนักดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทเสียนดังนั้นการแต่งตั้งผู้สืบทอดหญิงครั้งนี้หมายความว่ามีความเป็นไปได้อย่างมากที่ภายภาคหน้าลู่อู่ซวงจะได้เป็นเจ้าสำนักหญิงคนแรกของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทเสียนหลังจากที่ได้ยินคำประกาศนี้สิทธิ์ของยอดเขากระบี่วิญญาณต่างก็อดที่จะสงสัยขึ้นมาไม่ได้และแน่นอนว่าหากข่าวนี้แพร่ออกไปทั่วทั้งดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทเสียนจะต้องสั่นสะเทือนเป็นแน่เชื่อว่าพวกเขาจะต้องสงสัยและตั้งคำถามขึ้นอย่างแน่นอนไม่ว่าลู่อู่ซวงจะนับว่าเป็นคนที่มีพรสวรรค์ที่หาได้ยากแต่กระนั้นก็ยังมีคุณสมบัติที่จะเป็นผู้สืบทอดหญิงได้อยู่ดีดังนั้นการที่จู่ๆเจ้าสำนักประกาศชิ้นนี้ย่อมต้องมีเหตุผลเป็นแน่แล้วเหตุผลนั้นมันคืออะไรกันในขณะที่เหล่าสิทธิ์ของยอดเขากระบี่วิญญาณพากันมองลู่อู่ซวงด้วยแววตาสงสัยและอิจฉาอยู่นั้นลู่อู่ซวงที่แม้ใบหน้าจะปรากฏความยินดีออกมาแต่นางรู้ดีว่าเพราะเหตุใดเจ้าสำนักถึงได้ประกาศชิ้นนี้เหตุผลง่ายๆเพราะเจ้าของร้านขายของชำในเมืองเสี่ยวฉือผู้นั้นนั่นเองแม้ลู่อู่ซวงจะมีร่างวิญญาณธาตุทองชั้นยอดแต่ก็มีเพียงแค่รากวิญญาณเดียวดังนั้นก่อนหน้านี้นางจึงมีคุณสมบัติที่จะเป็นผู้สืบทอดหญิงได้แต่บัดนี้เมื่อมีผู้อโศกทนานคอยให้คำชี้แนะต่อให้นางจะมีรากวิญญาณเดียวแล้วจะเป็นอะไรไปเล่าขอเพียงผู้อโศกทนานยินยอมมิแน่นางก็อาจจะมีรากวิญญาณคู่หรือรากวิญญาณที่มากกว่านั้นก็เป็นได้แม้แต่คลื่นปราณฟ้าประทานภายในกายยังสามารถพัฒนาให้เกิดรากวิญญาณชั้นสูงได้แค่การเพิ่มรักวิญญาณจะไปยากอะไรกันคิดถึงตรงนี้ลู่อู่ซวงก็อยากจะไปเมืองเสี่ยวฉือเสียเดี๋ยวนี้ให้ได้แต่น่าเสียดายที่เมื่อครู่ก่อนที่ท่านเจ้าสำนักจะจากไปได้กำชับนางไว้หลายครั้งว่าช่วงนี้อย่าเพิ่งไปที่เมืองเสี่ยวฉือรอให้ท่านและอาจารย์หยวนเจียนปรึกษาหารือกันเรื่องนี้เสียก่อนข่าวที่เจ้าสำนักแต่งตั้งลู่อู่ซวงเป็นผู้สืบทอดหญิงแห่งดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทเสียนพระสะพัดไปทั่วเขาไทเสียนราวกับไฟลามทุ่งเรื่องนี้สั่นสะเทือนไปทั้งดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทเสียนน่าแปลกจริงๆทำไมจู่ๆท่านเจ้าสำนักถึงประกาศให้สิทธิ์พี่ลู่เป็นผู้สืบทอดหญิงของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทเสียนได้เล่าข่าวว่าท่านเจ้าสำนักอาจมิได้ไตร่ตรองให้ถี่ถ้วนต่อให้สิทธิ์พี่ลู่จะมีร่างวิญญาณธาตุทองแต่ยังไงนางก็มีแค่ร่างวิญญาณเดียวเท่านั้นนะพระเจ้าว่าเจ้าสำนักบำเพ็ญเพียรจนเสียสติไปแล้วหรือเปล่านะสิทธิ์พี่ท่านนี้ท่านหมายความว่าท่านเจ้าสำนักไปเพ่นเพียนจนธาตุไฟเข้าแท้อย่างนั้นหรือนี่เบาๆหน่อยใครไม่ได้ยินเข้าพวกเราจะถูกลงโทษเอาได้แต่ที่เจ้าพูดมาก็มีความเป็นไปได้อยู่นะสิทธิ์พี่ทำไมข้าถึงรู้สึกว่ามีบางอย่างแปลกๆหรืออาจมีข้อแลกเปลี่ยนบางอย่างก็เป็นได้นะหรือว่าเมื่อบำเพ็ญเพียรถึงขั้นนั้นแล้วนิสัยของคนเราจะเริ่มบิดเบี้ยวคุณธรรมก็จะเสื่อมถอยลงข้ามิอยากจะคิดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เลยจริงๆเพียงไม่นานทั่วทั้งดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทเสียนนับตั้งแต่เหล่าอาจารย์ไปจนถึงลูกศิษย์ตามพากันวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนานาณเรือนฉางมิงซึ่งเป็นที่พักของหลี่ฉางมิงผู้สืบทอดคนหนึ่งของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทเสียนขณะนี้เป็นยามพลบค่ำหลี่ฉางมิงนั่งใคร่ครวญอะไรบางอย่างอยู่ที่ประตูเรือนฉางมิงเพียงลำพังเพราะหลังจากรู้เรื่องที่ลู่อู่ซวงถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้สืบทอดหญิงเขาก็ไม่มีสมาธิที่จะนำมาเพียนต่ออีกได้ภายในจิตใจว้าวุ่นราวกับกำลังจมดิ่งลงไปสู่จุดต่ำสุดของชีวิตตัวคนนั้นมีรักวิญญาณคู่ซึ่งก็คือธาตุชั้นยอดทั้งสองธาตุหลังจากคารวะเข้าดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทเสียนได้ไม่นานก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สืบทอดสิ่งนั้นนักรบฉางเสียนได้เคยบอกกับเขาต่อหน้าทุกคนฉางมิงนับจากนี้ไปเจ้าคือผู้สืบทอดของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทเสียนหมายความว่าจะถูกกำหนดให้เป็นผู้สืบทอดทุกสิ่งทุกอย่างและจะกลายเป็นเจ้าสำนักคนใหม่เจ้าต้องหมั่นบำเพ็ญเพียรพร้อมทางพัฒนาคุณธรรมและความรู้ควบคู่ไปด้วยเจ้าสำนักที่ดีแห่งดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทเสียนนั้นจะต้องใส่ใจในใต้ล่าใส่ใจสิทธิ์ทุกคนในดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้แม้กระทั่งต้นไม้และใบหญ้าทุกใบก็มิอาจละเลยได้อย่ามัวแต่คิดเรื่องไร้สาระว่าบ้านปลูกข้าวได้เท่าไหร่มีบ้านอยู่กี่หลังอนาคตแต่งงานจะต้องมีลูกอะไรพวกนั้นเชียวล่ะถ้าทางเรากับฝ่ามองลูกของตนประสบความสำเร็จของนักรบช้างเสียในตอนนั้นทำใ
หลีชางหมิงถึงกับร้องไห้โฮออกมาแต่บัดนี้จู่ๆก็กลับแต่งตั้งลู่อู่ซวงเป็นผู้สืบทอดหญิงดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทเซียนทำเช่นนี้หมายความว่าอย่างไรกันหรือเป็นเพราะว่าเขามิอาจแสวงหาความก้าวหน้าบำเพ็ญเพียรได้มิเร็วพอหรือว่าคุณธรรมและปัญญาของเขามีปัญหาอย่างนั้นหรือลีชางหมิงนั่งอยู่ที่หน้าประตูเรือนทั้งคืนด้วยจิตใจที่ล่องลอยจนกระทั่งยามสายของวันรุ่งขึ้นกว่าที่แววตาของหลีชางหมิงจะเปล่งประกายบางอย่างออกมาเขาตบที่หน้าผากของตัวเองเบาๆราวกับเพิ่งนึกอะไรบางอย่างได้แล้วจึงยืดตัวขึ้นข้านี่โง่จริงๆยังได้ถึงลืมเรื่องนี้ไปได้นะลีชางหมิงถอนหายใจออกมาก่อนจะพึมพำเมื่อวันนี้อาจารย์พิธียอดเขากระบี่วิญญาณจากนั้นจึงได้ประกาศแต่งตั้งศิษย์น้องลู่เป็นผู้สืบทอดหญิงส่วนศิษย์น้องลู่ก่อนหน้านี้ก็เพิ่งไปรับศิษย์ใหม่ที่เมืองเสี่ยวชื้อมาอีกทั้งยังรับอัจฉริยะแห่งการบำเพ็ญเพียรมาตั้งมากมายบวกกับคลื่นปราณฟ้าประทานพระวิญญาณมานะสร้างฉะนั้นก็มีเหตุผลเดียวนั่นก็คือศิษย์น้องลู่อาจได้รับโอกาสบางอย่างมานั่นเองคิดถึงตรงนี้สมองของลี่ชางหมิงก็นึกบางอย่างขึ้นมาได้จึงเอ่ยมาพร้อมด้วยแววตาเป็นประกายยังมีความเป็นไปได้อีกนั่นก็คือบรรพจารย์ที่มาจากสวรรค์ท่านนั้นอาจจะอยู่ที่เมืองเสี่ยวชื้อมิแน่อาจจะสัญญาอะไรบางอย่างเอาไว้เป็นแน่ใช่ต้องเป็นเพราะเหตุนี้แน่ลีชางหมิงเอ่ยออกมาด้วยสีหน้าแย้มยิ้มข้ามีร่างวิญญาณคู่และท่านชั้นยอดถึงสองท่านหากได้รับการชื่นชมจากบรรพจารย์ท่านนั้นและยอมชี้แนะสั่งสอนข้าแล้วก็ต่อให้สิทธิ์น้องลู่จะเป็นผู้สืบทอดหญิงก็เป็นแค่ตัวสำรองเท่านั้นแหละคิดได้ดังนั้นลีชางหมิงก็ได้เหาะขึ้นเป็นอากาศเพื่อเดินทางลงเขาไปทันทีณเมืองเสี่ยวฉือวันนี้เย่ฉางชิงตัดสินใจไปซื้อเนื้อที่ร้านคนขายเนื้อซุนเพื่อนำเนื้อหมูมาทำหมูซัมชันน้ำแดงที่เพิ่งจะคิดค้นสูตรได้เมื่อไม่นานมานี้ถือเป็นการสนองความต้องการของตัวเองและเป็นการต้อนรับแขกที่มาเยือนถึงเตียงอย่างกระทันหันอย่างเยี่ยนปิงซินพร้อมกันไปด้วยไม่รู้ทำไมสตรีที่มาลึกลับอย่างเยี่ยนปิงซิงตั้งแต่ได้เห็นหมากล้อมของเขาก็มีท่าทีเปลี่ยนจากหน้ามือไปหลังมือได้ถึงเพียงนี้เพราะตอนนี้นางมีท่าทีระมัดระวังและทำตัวนอบน้อมราวกับให้เกียรติผู้เอาโซที่ห่างชันกันมากมายก็มีปานและที่ทำให้เย่ฉางสิงต้องปวดขมับก็คือทั้งที่นางมีใบหน้างดงามราวกับหญิงงามล้มเมืองเพียงนั้นแต่บัดนี้ก็ผ่านไปหลายวันแล้วนางกลับไม่คิดจะจากไปจากเขาเลยสิ่งนี้ทำให้เย่ฉางชิงอดสงสัยไม่ได้ว่าสาวน้อยนางนี้หลงรักรูปลักษณ์ภายนอกอลอนเลาของเขาเข้าแล้วหรือยังไรหรือว่านี้จะเป็นข้อดีของโลกเสี่ยนกันนะไม่ต้องมีบ้านที่นาหรือสินสอดเพียงแค่มีใบหน้าหล่อเหลาก็มีสาวงามมาติดพันแล้วเยี่ยงนั้นหรือฉะนั้นยามที่เขาออกมาซื้อเนื้อเยี่ยนปิ่งสินจึงติดตามมาด้วยและในวันนี้ในเมืองเสี่ยวซื้อก็ได้มีชายชะกันท่าทางดุดันและแต่งกายแปลกๆกลุ่มหนึ่งปรากฏตัวขึ้นพวกเขาดูเหมือนตามหากลิ่นบางอย่างอยู่หลังจากเดินวางมาดเข้ามาในเมืองเสี่ยวซื้อก็เดินไปทางร้านขายของชำฉางชิงทันจีราวกับคุ้นเคยเป็นอย่างดีลูกพี่ที่นี่แหละแถมกลิ่นไอของราชาธมินก็ยังอยู่มันต้องยังอยู่ในร้านแน่ๆดีถ้าเราเอาตัวราชาธมินชั้นต่ำนั่นกลับไปได้ราชาเพลิงโลกันจะต้องตบรางวัลให้พวกเราอย่างงามแน่ฉันก็รีบจัดการเถอะอย่างไรเสียตอนนี้ราชาธมินก็ถูกทำร้ายจนกลับเกินร่างเดิมไปแล้วผู้ชายท่าทางแปลกๆเสียยิ้มออกมาก่อนจะใช้เท้าถีบประตูและพากันเดินเข้าไปในร้านทันทีแต่ไม่นานภายในร้านก็มีเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดราวกับจะขาดใจลอยออกมาลูกพี่ดูเท่าพวกเราคงจะติดกับของราชาธมินเขาแล้วล่ะลูกพี่ที่นี่ที่ไหนกันที่นี่ก็คือสนามอสุรายามานของข้าล่ะตอนที่13ร้านเรามิรับซื้อหมูป่าพวกเรามาดูเร็วสตรีที่มากับท่านเย่นั่นใครกันนะทั้งรูปร่างหน้าตาหน้าอกหน้าใจช่างน่าหลงไหลเสียจริงๆใช่ๆสตรีนางนี้ช่างงดงามยิ่งนักความงามของนางเทียบเคียงกับท่านเซียนของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทเซียนก่อนหน้านี้ได้เลยนะเนี่ยแค่ไม่มีท่าทางเหมือนเซียนเท่านั้นเองพวกเจ้าว่าใช่ภรรยาของท่านเย่หรือเปล่าใช่แล้วข้าเห็นมาตั้งแต่2วันก่อนแล้วล่ะอาจจะเป็นไปได้นะเซียนกระซิบกระซาบดังขึ้นทันทีที่เย่ฉางจริงและเย่ปิงซินปรากฏตัวเย่ฉางชิงที่เดินเอามือพลายหลังอยู่ด้านหน้าทำราวกับไม่ได้ยินเสียงวิพากษ์วิจารณ์นั้น
แต่เยี่ยนปิงซินกลับต่างออกไปนางเป็นผู้บำเพ็ญพรตขั้นสร้างรากฐานประสาทสัมผัสทั้ง5คล่องแคล่วว่องไวจึงได้ยินหัวข้อสนทนาของชาวเมืองได้อย่างชัดเจนเมื่อได้ยินก็ทำให้แก้มแดงปรังเรากับลูกตำลึงสุกขึ้นมายังไม่รู้ตัวแต่นั้นยิ่งทำให้นางดูงดงามและมีเสน่ห์มากขึ้นไปอีกหากเป็นในยามปกติเยี่ยนปิงซินคงสั่งให้ลูกน้องของนางไปตำหนิหรือสั่งสอนก่อนพวกนี้อย่างไม่ลังเลแต่ตอนนี้กลับหาได้เป็นเช่นนั้นไม่ยอดฝีมือที่เดินอยู่ด้านหน้านางอย่างมิแม้แต่จะสนใจแล้วเหตุใดนางต้องใส่ใจสิ่งนินทาเหล่านี้ด้วยเล่าอีกทั้ง2วันมานี้การได้พูดคุยกับยอดฝีมือผู้อ่อนโยนท่านนี้ทำให้นางรู้สึกชื่นชมเขาด้วยใจจริงทั้งที่เป็นยอดฝีมือผู้แข็งแกร่งแต่กลับถ่อมตนยิ่งนักนอกจากจะเป็นคนง่ายๆแล้วยังมีความอดทนต่อเรื่องต่างๆได้ดีหากได้รับความรักความใส่ใจจากยอดฝีมือท่านนี้ต่อให้นางต้องอยู่ปฏิบัติเขาเยี่ยนปิงซินก็จะมีตำหนิเขาแม้แต่น้อยและต่อให้นางเป็นสาวใช้คนหนึ่งของเขานางก็จะไม่ลังเลเลยส่วนในฐานะภรรยาที่ชาวบ้านพูดถึงนั้นนางไม่กล้าแม้แต่จะคิดเสียด้วยซ้ำต้องเป็นสตรีที่งดงามและปราดเปรื่องเพียงใดกันถึงจะเหมาะสมกับยอดบุรุษเช่นนี้ได้คิดถึงตรงนี้เยี่ยมปิ่นสินค่อยๆเงยหน้ามองแผ่นหลังของคนที่อยู่ตรงหน้านางทำได้เพียงรอบคิดภายในใจว่ามีหรือว่ายอดบุรุษที่อ่อนโยนเช่นท่านเย่จะมีภรรยาที่งดงามเพียงใดกันเยี่ยนปิ่นสินแม้จะรู้ว่าตนนั้นไม่คู่ควรกับยอดคนตรงหน้าท่านนี้แต่ในฐานะสตรีผู้หนึ่งแล้วก็อดที่จะใฝ่ฝันถึงมิได้ถลุงซุนข้าของหมู่สามชั้นสองช่างเย่ฉางชิงเอ่ยขึ้นพร้อมรอยยิ้มเมื่อเดินไปถึงหน้าร้านคนขายเนื้อซุนคนขายเนื้อซุนมีได้ตัวสูงมากนักแต่ทว่ากลับมีร่างกายที่กำยำทั้งตัวของเขาแต่ไม่ด้วยมัดกรามเฉกเช่นคนทำงานหนักแม้บนใบหน้าของเขาจะมีรอยแผลเป็นอยู่แต่ใบหน้ากลมปั้มนั้นมักจะมีรอยยิ้มอ่อนโยนอยู่เสมอจึงทำให้เขาดูเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีไม่น้อยคนขายเนื้อสุดเหลือบตามมองเยี่ยนปิงซินที่อยู่ด้านหลังเย่ฉางชิงก่อนจะหัวเราะเบาๆท่านเย่ท่านไปแต่งภรรยามาตั้งแต่เมื่อไรกันภรรยาหรือเย่ฉางชิงนิ่งอึ้งครู่หนึ่งก่อนจะเหลือบตามมองเยี่ยนปิงซินที่อยู่ข้างๆพลันใส่หน้าออกมายิ้มๆท่านลุงสุนเข้าใจผิดแล้วคุณหนูเยี่ยนนางเป็นแขกของข้านางเพียงมาพักกับข้าชั่วคราวเท่านั้นคนขายเนื้อสุดพยักหน้าพร้อมรอยยิ้มก่อนจะเชือดเนื้อชิ้นใหญ่ส่งให้เย่ฉางชิงแต่ไม่ไหวที่จะส่งเสียงกระซิบหยอกล้อท่านเย่สตรีแถวนี้ล้นแต่หยาบล้นข้าเกรงว่าร่างกายท่านคงรับไม่ไหวหรอกกระมังคุณหนูท่านนี้ดูก็รู้แล้วว่ามีใช่คนธรรมดาทั้งยังงดงามถึงเพียงนี้ถ้าว่าท่านลองคิดดูหน่อยก็ดีนะความจริงแล้วผู้ชายกับผู้หญิงนั้นเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วยายฉางชิงได้ยินก็คิดในใจรับไม่ไหวอะไรหมายความว่าเช่นไรที่บอกว่าร่างกายข้าจะรับไม่ไหวกันนะเป็นบุรุษห้ามพูดคำว่ามีไหวออกมาเป็นอันขาดได้ยินดังนั้นสีหน้าของเย่ฉางชิงก็เข้มขึ้นมือปากกระตุกอย่างห้ามไม่อยู่คิดในใจหากไม่ใช่เพราะไม่มีรากวิญญาณแถมเป็นผู้ทะลุมิติที่ไม่มีดัชนีทองคำแล้วก็ข้าจะอัดสั่งสอนเสียให้เข็ดแต่ด้วยฐานะของตนเองเย่ฉางชิงจึงทำได้เพียงควักเงิน2ตำลึงจากอกเสื้อเอามาวางบนเคียงก่อนจะส่งยิ้มให้คนขายเนื้อสุนและหมุนตัวจากไปเย่ฉางชิงเดินจากไปเพียงไม่กี่ก้าวก็มีสตรีรูปร่างกำยำคนหนึ่งเดินออกมาจากด้านในร้านแต่เพียงครั้งเดียวก็ทำให้คนขายเนื้อถึงกับทรุดลงไปกองกับพื้นอย่างง่ายดายซุนมาจื้อเมื่อครูจะพูดอะไรกับท่านเย่ผู้หญิงของข้าข้าไม่ได้พูดอะไรเลยนะซุนมาจื้อเจ้าคิดว่าข้าหูหนวกตาบอดงั้นหรืออะไรที่เรียกว่าสตรีแถวนี้หยาบล้นเจ้าเองแค่ขึ้นเตียงก็อ่อนปวกเปียกแล้วยังมีหน้าไปสอนท่านเย่อีกงั้นหรือหูยินเจ้าฟังข้าอธิบายก่อนอธิบายกับผีนะสิข้ากำลังคิดว่าจะแนะนำลูกสาวของน้องเขยของน้าสามบ้านข้าให้ท่านแย่อยู่แล้วเชียวแต่เจ้ากลับมาพูดจาหยาบคายต่อหน้าท่านแย่ชนีวันนี้ข้าจะตีขาเจ้ารวมถึงขาที่สามของเจ้าให้หักเลยคอยดูหูยินเจ้าเข้าใจข้าผิดแล้วหูยินเจ้าอย่าเตะตรงนั้นนะนั่นเป็นของสำคัญในการสืบทอดวงตระกูลอีกอย่างตรงนี้พวกเรายังไม่มีลูกกันเลยนะผู้หญิงเช่นนั้นจะเตะเขาเถอะอย่าใช้มีดเลยนะผู้หญิงข้าผิดไปแล้วข้าผิดไปแล้วจริงๆเรามีอะไรค่อยๆพูดค่อยๆจางกันเถอะนะชั่วขณะหนึ่งทั้งเมืองเสียวซื้อเจงเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะเมื่อซื้อเนื้อเสร็จเยี่ยนปิงซินและราชาชมินก็เดินตามหลังเย่ฉางชิงกลับไปที่ร้านขายของชำ
เดินไปอีกเพียงไม่กี่ก้าวเย่ฉางชิงก็ลดฝีเท้าลงแล้วหันมาเอ่ยพร้อมรอยยิ้มคุณหนูเยี่ยนชาวเมืองเสียชื่อเป็นคนซื่อพวกเขาคิดเช่นไรก็พูดออกมาเช่นนั้นบางเรื่องหวังว่าท่านจะไม่เก็บมาคิดมากหรอกนะเยี่ยนปิ่งสินชะงักไปเล็กน้อยแววตาเผยให้เห็นความผิดหวังแต่ไม่นานก็พยักหน้าพร้อมกับเอ่ยว่าท่านเย่คิดมากไปแล้วปิ่งสินมีสนใจที่ชาวบ้านพูดกันหรอกเจ้าค่ะฉะนั้นก็ดีแล้วเย่ฉางจริงจึงพยักหน้าให้พร้อมรอยยิ้มเย่ปิงซินยิ้มออกมาฝืดเฟือนขณะเดินตามเย่ฉางจริงไปใช่แล้วคุณหนูเยี่ยนท่านบอกว่าอีกไม่กี่วันคนที่บ้านท่านก็จะมาตามหาท่านข้าเองไม่ได้มีของดีอะไรที่จะใช้ต้อนรับเลยฉะนั้นข้าจะทำอาหารขึ้นชื่อของบ้านเกิดข้าให้ท่านลองชิมดูเป็นอย่างไรฉะนั้นก็ต้องรบกวนท่านเย่แล้วเจ้าค่ะที่บ้านเกิดข้ามีประโยคหนึ่งกล่าวว่าผู้ที่ผ่านมาล้วนเป็นแขกดังนั้นการต้อนรับแขกก็เป็นเรื่องที่สมควรอยู่แล้วเย่ฉางชิงและเย่เปิงซินตั้งเดินไปพรางคุยไปพรางจนกระทั่งทั้งคู่เดินมาถึงถนนที่เป็นที่ตั้งร้านขายของชำก็พบว่ามีบุรุษรูปงามผู้หนึ่งยืนอยู่ที่ด้านหน้าร้านขายของชำบุรุษผู้นั้นสวมชุดผ้าไหมสีเขียวอ่อนผมของเขายาวลงมาประบ่าบวกกับคิ้วกลมเข้มที่พาดเฉียงเหนือดวงตาที่งดงามนั้นทำให้เขาดูแตกต่างจากคนธรรมดามากทีเดียวแต่สิ่งที่ทำให้เย่ฉางชิงและเย่เปิงซินรู้สึกสงสัยก็คือใบหน้าที่งดงามของชายหนุ่มผู้นั้นกลับซีดขาวคิ้วเข้มพาดเฉียงคู่นั้นขมวดเข้าหากันแน่นท่าทางเรากับกำลังพิศวงอะไรบางอย่างคุณหนูเยี่ยนท่านรู้จักชายผู้นั้นหรือไม่เย่ฉางชิงขมวดคิ้วขึ้นเล็กน้อยก่อนฉันไปถามเย่ปิงซินคิ้วเรียวของเย่ปิงซินก็ขมวดขึ้นเล็กน้อยเช่นเดียวกันนางพิจารณาบุรุษผู้นั้นตั้งแต่หัวจรดเท้าก่อนใส่หน้าออกมาเบาในความคิดของนางบุรุษผู้นี้มีลักษณะองอาจห้าวหาญดูก็รู้ว่าต้องมีใช่คนธรรมดาอย่างแน่นอนหากเทียบกับผู้โสเย่ที่อ่อนโยนแต่มีความลึกล้ำเหลือกำหนดผู้นี้แล้วช่างแตกต่างกันราวกับแสงสะท้อนจากเมล็ดข้าวสารกับแสงสีสาดส่องจากจันทราไหนเลยจะเทียบเคียงได้หลังจากลังเลอยู่ครู่หนึ่งเย่ฉางชิงและเย่ปิงซินก็รีบก้าวไปยังร้านทันทีเมื่อทั้งสองเดินเข้ามาใกล้จนถึงร้านแล้วจึงได้เห็นว่าภายในร้านมีสภาพที่แปลกไปภายในร้านตอนนี้กลับมีหมูป่าหลายตัวนอนกองอยู่ที่พื้นแต่ละตัวมีรูปร่างใหญ่โตถึงขนาดเรียกได้ว่าเจ้าแห่งหมูป่าก็คงได้โดยที่ด้านบนบริเวณที่พวกมันนอนกองอยู่นั้นมีภาพราชันธมินแขวนอยู่ยายฉางชิงคิดในใจว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ช่วงขณะหนึ่งยายฉางชิงรู้สึกงงงวยไปหมดพี่ชายข้าว่าท่านเข้าใจผิดแล้วล่ะร้านของเราไม่รับซื้อหมูป่าหรอกนะเย่ฉางชิงเอ่ยกับบุรุษผู้นั้นตอนที่14จันจรัสเหนือเขาเทียนซานท่ามกลางทะเลหมอกอันกว้างใหญ่ที่จริงแล้วเย่ฉางชิงเองก็ตกใจเช่นเดียวกันที่เขารับของป่ามาขายก็ได้กำไรจากส่วนต่างของราคาขายเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่บุรุษตรงหน้ากลับเอาหมูป่าตัวใหญ่มากมายชนิดมาขายที่ร้านของเขาประการแรกเขารับซื้อหมูป่ามากมายชนิดไม่ไหวหรอกประการที่สองเขาจะซื้อหมูป่ามากมายชนิดไปเพื่ออะไรตอนนั้นเองบุรุษหนุ่มผู้นั้นก็ได้สติอีกครั้งเขาก็คือผู้สืบทอดของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทเซียนหลี่ฉางหมิงนั่นเองที่เขาเหาะลงมาจากเขาไทเซียนก็เพื่อต้องการมาแสดงความเคารพต่อบรรพจารย์ที่เร้นกายในเมืองเสี่ยวฉือผู้นี้และจะมาถึงเมืองเสี่ยวฉือหลี่ฉางหมิงก็เดินเข้ามาในเมืองไม่นานหลี่ฉางหมิงก็อาศัยพรสวรรค์พิเศษค้นพบร่องรอยของคลื่นปลาที่ลอยในอากาศและเขาก็สังเกตได้ว่าเมืองเสี่ยวฉือนั้นไม่ได้ขาดปราณวิญญาณอย่างเช่นที่เราอาจารย์กล่าวกันแม้แต่น้อยตรงกันข้ามปราณวิญญาณของที่นี้กลับบริสุทธิ์ยิ่งนักและนี้ทำให้หลี่ฉางหมิงสามารถยืนยันสิ่งที่เราอาจารย์คาดเดาก่อนหน้านี้ได้ที่ประจานวิญญาณด้านล่างของเมืองเสี่ยวฉือได้ถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งแล้วและที่แห่งนี้ได้กลายเป็นดินแดนวิญญาณที่ดีที่สุดที่หนึ่งอีกด้วยเขาเชื่อว่าอีกไม่นานเมืองเสี่ยวฉือจะต้องมีอัจฉริยะเกิดขึ้นอีกมากมายเป็นแน่หลี่ฉางหมิงอาศัยเดินตามคลื่นปราณที่ตรวจจับได้มาจนถึงที่นี่นั่นก็คือร้านของชำฉางชิงนั่นเองความรู้สึกของเขาเหมือนกับตอนลู่อู่ซวงมาที่นี่ครั้งแรกไม่มีผิดเริ่มจากอสรฮอตัวบนป้ายไม้ที่สัมผัสได้ถึงเจตจำนงที่แท้จริงของกระบี่ที่เป็นอนันต์อีกทั้งเขายังมีร่างวิญญาณคู่แทนเป็นธาตุสัญญอดทั้งคู่พรสวรรค์ในการบำเพ็ญเพียรจะเหนือกว่าลู่อู่ซวงและการรับรู้จึงลึกซึ้งกว่าอีกด้วย
รีเชิงหมิงจึงมั่นใจว่าหากเป็นบรรพจารย์ที่มาจากสวงสวรรค์นั้นจริงเขาจะต้องอาศัยอยู่ที่นี่เป็นแน่แต่เมื่อเขาฝืนดึงจิตของตนออกมาจากป้ายชื่อใหม่นั้นได้และเดินตามไอ้คลื่นปราณต่างๆที่ลอยออกมาอย่างต่อเนื่องเข้าไปด้านในร้านทันใดนั้นก็มีไอ้ปีศาจที่น่าสะพรึงกลัวพลอยพุ่งออกมาแทบจะกลืนกินเขาเข้าไปก่อนจะโจมตีจิตวิญญาณของเขาไม่หยุดหย่อนจนหัวเขาแทบจะระเบิดออกไปเป็นสิ่งเสียงเสียให้ได้และเมื่อเขาได้สติอีกครั้งจึงพบว่าภายในร้านนั้นมีร่างหมูป่าหลายตัวนอนอยู่ในนั้นส่วนด้านบนก็มีภาพเทพสุนัขดำภาพหนึ่งแขวนอยู่และที่น่าเหลือเชื่อกว่านั้นก็คือบนภาพเทพสุนัขดำนั้นกลับมีพลังหยินหยางกระจายไปทั่วมีลำแสงที่เปล่งประกายออกมาราวกับมีเทพเจ้าลอยอยู่บนนั้นจริงๆทั้งยังแผ่ไอสังหารทำให้รู้สึกถึงความหวาดกลัวและความน่าเกรงขามออกมาวินาทีนั้นเขาจึงได้รู้ว่าที่แท้จริงแล้วเกิดอะไรขึ้นกันแน่ที่แท้ภาพราชันธมินภาพนี้นี่เองที่ทำลายวิญญาณของปีศาจเหล่านี้ทำให้วิญญาณของพวกมันแตกสลายพวกมันสูญสลายจนทำให้เกิดไอปีศาจที่น่าสะพรึงกลัวเช่นนี้ออกมามีทราบว่าท่านคือลีเซิงมีเห็นเย่ฉางฉิงมีท่าทีสงบนิ่งใบหน้าแฝงด้วยรอยยิ้มน้อยๆจึงเอ่ยถามด้วยท่าทีลังเลเย่ฉางฉิงคิดในใจบุรุษผู้นี้รูปร่างหน้าตาหล่อแล้วท่วงท่าสง่างามเหตุใดคำพูดคำจาถึงได้ห้วนเช่นนี้นะเมื่อได้ยินคำถามเย่ฉางฉิงจึงรอบสำรวจหลีชางมิงอีกครั้งก่อนจะยิ้มออกมาน้อยๆข้าก็คือเจ้าของร้านของชำฉางฉิงแห่งนี้เจ้าของร้านหรือว่าบุรุษผู้นี้คือบรรพจารย์ที่ได้ขึ้นสวรรค์ไปแล้วท่านนั้นอย่างนั้นหรือมีหน้าเล่าข้าถึงสัมผัสไอพลังบำเพ็ญเพียรใดๆไม่ได้เลยอีกทั้งยังโดดเด่นคล้ายเซียนอยู่ไม่น้อยสมกับที่เป็นเซียนจริงๆสีหน้าของหลีชางมิงเปลี่ยนไปในทันทีจากนั้นจะมองเย่ฉางฉิงอีกครั้งด้วยดวงตาที่เปี่ยมด้วยความเลื่อมใสก่อนจะโค้งคำนับเย่ฉางฉิงอย่างนอบน้อมสิทธิ์ของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทเสียนหลี่ฉางมิงคารวะผู้อาวุโสหลังจากใกล้ครวญดูแล้วหลี่ฉางมิงคิดว่าคำเรียกเช่นนี้ดูจะเหมาะสมที่สุดเพราะข้างกายของเขายังมีผู้บำเพ็ญพรตหญิงชันสร้างร่างฐานอีกคนอยู่ด้วยหากเขาเปิดเผยฐานะที่แท้จริงของบรรพจารย์ท่านนี้โดยพลการแล้วท่านพระประจานเกิดไม่พอใจขึ้นมาไม่แน่ผู้สืบทอดตำแหน่งเจ้าสำนักเช่นเขาอาจจะหายไปอย่างง่ายดายก็เป็นได้ผู้อาวุโสหรือสิทธิ์ของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทเสวียนหรือเย่ฉางฉิงคิดเมื่อได้ยินสองประโยคนี้สีหน้าของเย่ฉางฉิงและเยี่ยนปิงซินก็เปลี่ยนไปทันทีเย่ฉางฉิงขมวดคิ้วเล็กน้อยไม่นานก็ปฏิปต่อเรื่องราวทั้งหมดเข้าด้วยกันก่อนหน้านี้สตรีที่ว่าลู่อู่สวงได้ซื้อภาพอักษรผู้กันจากเขากลับไป1ภาพในราคา3เหรียญทองแดงตอนนี้มีสิทธิ์อีกคนของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทเสียนมาที่นี่ทั้งยังหอบเอาหมูป่ายักษ์มาตั้งหลายตัวเท่านี้ก็พอจะรู้แล้วว่าสิทธิ์ของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทเสียนผู้นี้คงจะเป็นผู้ที่ชื่นชอบอักษรผู้กันเป็นแน่ว่าแล้วคงอยากจะได้ภาพอักษรผู้กันจากเขาเพียงแต่ที่เย่ฉางฉิงไม่เข้าใจก็คือดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทเสียนที่ยิ่งใหญ่ยากจนถึงเพียงนี้แล้วเยี่ยงนั้นหรือก่อนหน้านี้สตรีผู้นั้นซื้อภาพอักษรผู้กันของเขาไปในราคาเพียง3เหรียญทองแดงบัดนี้สิทธิ์อีกคนของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทเสวียนก็วิ่งเอาหมูป่ามาแลกภาพอักษรผู้กันอีกแต่ถ้าเทียบกับเงิน3เหรียญทองแดงก่อนหน้านี้เย่ฉางฉิงรู้สึกพอใจกับหมูป่ายักษ์เหล่านี้มากกว่าเหตุผลง่ายๆเพราะหมูป่าเหล่านี้หากนำไปขายให้กับคนขายเนื้อซุนอย่างน้อยเขาน่าจะขายได้ถึง20ตำลึงเลยทีเดียวหลี่ฉางมิงผู้นี้นับว่าเป็นคนที่เข้าใจโลกดีทีเดียวคิดถึงตรงนี้เย่ฉางฉิงจึงเอ่ยถามอย่างยิ้มแย้มมีทราบว่าท่านเองก็อยากได้อักษรผู้กันใช่หรือไม่ในเมื่อหลี่ฉางมิงเรียกเขาว่าผู้อาวุโสอีกทั้งยังเป็นผู้ที่ชมชอบอักษรผู้กันคนเด่งเขาย่อมมีเกียรติพอที่จะรับคำเรียกขานเช่นนี้ดูท่าสิทธิ์แดนศักดิ์สิทธิ์ไทเสียนเหล่านี้คงได้รับการสั่งสอนมาดีมีมารยาททั้งยังถ่อมตนคนเช่นนี้เขาย่อมที่จะชี้แนะให้หลี่ฉางมิงมีท่าทีปลื้มปิติขึ้นมาทันทีเป็นหน้าหล่อเหล่านั้นปรากฏรอยยิ้มยินดีขึ้นเขาคิดไม่ถึงเลยว่าบรรพจารย์ผู้มาจากสวรรค์ทั้งอย่างเร้นกายจากผู้คนจากอัธยาศัยดีถึงเพียงนี้มีแปลกที่ยากจะเดาฐานะของเขาได้ต้องรบกวนท่านผู้อาวุโสแล้วขอรับหลี่ฉางมิงพยักหน้าด้วยท่าทียิ้มแย้มก่อนจะโค้งคำนับให้กับเย่ฉางฉิง
อย่าได้เกรงใจไปเชิญตามเข้ามาเย่เฉิงชิงเอ่ยเชิญหรี่เฉิงมินตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะรีบยักหน้าและเดินตามหลังเย่เฉิงชิงไปเวลานี้ดวงตาของเย่ปิงซินที่อยู่ข้างๆก็เปล่งประกายขึ้นมาเช่นกันท่าทางของนางเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความคาดหวังบรรพบุรุษของนางเคยกล่าวไว้ว่าหากมันเป็นเพียงถึงระดับหนึ่งแล้วไม่ว่าจะหยิบจับสิ่งใดจะมีพลังและเจตจำนงที่แท้จริงแฝงเอาไว้ถ้าหากเป็นภาพวาดหรืออักษรผู้กันก็จะแฝงด้วยคลื่นปราณและเจตจำนงที่แท้จริงนับอนันต์ก่อนหน้านี้เพียงแค่นางดูการเดินมาของท่านผู้อาวุโสเย่ก็เกือบถูกดึงให้จิตวิญญาณจมเข้าไปในนั้นหากเป็นอักษรผู้กันหรือภาพวาดเล่าจะแฝงด้วยคลื่นปราณและเจตจำนงที่แท้จริงเพียงใดกันเย่ฉังชิงพาลีชังมิงและเยี่ยนปิงซินเข้ามาที่ลานด้านหลังของร้านแล้วเดินตรงไปยังโต๊ะที่เขาใช้วาดภาพและเขียนหนังสืออยู่เป็นประจำเนื่องจากหลี่ชังมิงมีของขวัญอย่างดีมาแลกกับภาพอักษรผู้กันดังนั้นเย่ฉังชิงจึงรู้สึกมิดีหากจะมอบภาพเขียนลวกๆให้เขาจึงได้ตัดสินใจที่จะเขียนให้เขาใหม่แทนเย่ปิงซินเห็นดังนั้นหลังจากลังเลอยู่ครู่หนึ่งจึงได้เอ่ยขึ้นพร้อมรอยยิ้มท่านเย่ข้าจะช่วยท่านฝนมึกเองเจ้าค่ะเย่ฉังชิงพยักหน้ายิ้มยิ้มจากนั้นจึงหันไปทางหลี่ชังมิงที่ตอนนี้สีหน้าเต็มไปด้วยความยินดีหลังจากใกล้ครวญอยู่ครู่หนึ่งเขาจึงเอ่ยจันจรัสเหนือเขาเทียนซานท่ามกลางทะเลหมอกอันกว้างใหญ่เจ้าคิดว่าประโยคนี้เป็นเช่นไรลีชังมิงชะงักงันทันใดนั้นในหัวของเขาก็ปรากฏภาพจันทราที่ลอยเด่นอยู่เหนือภูเขาแห่งเซียนทะเลหมอกที่ซัดสาดราวกับพายุในใจคิดเพียงแค่คำพูดเรียบง่ายกลับทรงพลังถึงเพียงนี้ทำให้จินตนาการถึงดินแดนเซียนได้ในทันทีไม่ผิดแน่มิผิดอย่างแน่นอนคนตรงหน้านี้ต้องเป็นบรรพชารผู้มาจากสวงสวรรค์อย่างแน่นอนลีชังมิงหัวใจเต้นระรัวแววตาที่มองเย่ชังชิงเต็มไปด้วยความเคารพก่อนจะพยักหน้าลงพร้อมรอยยิ้มยินดีขณะเดียวกันเยี่ยนปิ่งสินที่กำลังฝนมึกอยู่นั้นก็ตกตะลึงเช่นเดียวกันในใจคิดนี่เป็นคำพูดของคนทั่วไปจริงๆเยี่ยงนั้นหรือมุมปากของเย่ชังชิงยกขึ้นจนเกินเป็นรอยยิ้มบางๆจากนั้นจึงหยิบผู้กันขึ้นแตะมึกและเริ่มจะรดผู้กันลงไปบทที่15นับจากนี้ไปสิทธิ์จะเปลี่ยนไปเป็นบำเพ็ญเพียรวิถีแห่งกระบี่วินาทีนั้นเย็นปิ่งสินที่กำลังฝนบึกอยู่ก็หยุดนิ่งไปหลี่ชังเม้งที่ใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มร่าเริงก่อนหน้านี้ก็ค่อยๆแข็งขังขึ้นทุกคู่เพ่งสมาธิพร้อมกันสายตาของทุกคู่ถูกสะกดอยู่บนผู้กันคนหมาป่าในมือของเย่ชังชิงพวกเขาอยากเห็นกับตาตัวเองว่ายอดขนเช่นผู้อาวุโสเย่จะใช้วิธีใดในการใส่คลื่นปราณและเจตจำนงที่แท้จริงเข้าไปในภาพอักษรผู้กันบริช่วงเวลาเช่นนี้อาจเกิดขึ้นในชีวิตเพียงแค่ครั้งเดียวก็เป็นได้ในที่สุดเย่ฉังชิงก็ขยับผู้กันที่อยู่ในมือเนื่องจากนี่เป็นครั้งแรกในรอบ5ปีที่เย่ฉังชิงได้เขียนผู้กันต่อหน้าผู้อื่นนับตั้งแต่มาอยู่ที่โลกเซียนแห่งนี้อีกทั้งครั้งนี้ยังเป็นการพิสูจน์ความแตกฉานในด้านอักษรผู้กันของตนด้วยดังนั้นก่อนจะรดผู้กันเขาจึงตั้งใจและเพ่งสมาธิอย่างมากเริ่มแรกเขาได้คิดถึงกรอนจันจรัสเหนือเขาเทียนซานท่ามกลางทะเลหมอกอันกว้างใหญ่ก่อนจากนั้นใคร่ครวญการจัดวางตัวหนังสือคร่าวๆก่อนจะเริ่มจรดผู้กันลงไปอาจเป็นเพราะจดจ่อมากเกินไปราวกับเขาได้ลืมทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวมีสมาธิจดจ่ออยู่ที่ตัวอักษรเพียงเท่านั้นจันจรัสเหนือเขาเทียนซานแย่ฉังชิงตวัดผู้กันอย่างรวดเร็วพริบตาเดียวอักษรทั้ง5ตัวก็ถูกเขียนขึ้นรวดเดียวจบและในตอนที่เขาหยุดเพื่อเตรียมที่จะเขียนประโยคต่อไปนั้นด้านหลังเขาก็ปรากฏภาพลวงตาขึ้นโดยภาพลวงตาที่ปรากฏขึ้นด้านหลังของเย่ชังชิงนั้นมียอดเขาเซียนมากมายผุดขึ้นภูเขาสูงใหญ่ซ้อนกันเป็นทิวแถวไม่รู้จบหนึ่งในนั้นมีต้นไม้โบราณตั้งตระหง่านเปล่งประกายออกมาท่ามกลางสายลมพัดผ่านเมฆหมอกที่ล่องลอยท่ามกลางทิวเขาท้องฟ้าที่กว้างใหญ่ผืนนั้นทำให้คนรู้สึกราวกับได้อยู่ในภาพนั้นจริงๆเพียงพริบตาจันทราดวงหนึ่งก็ลอยขึ้นจากยอดเขาและมีหมู่เมฆเคลื่อนไหวอย่างช้าๆท่ามกลางทะเลหมอกอันกว้างใหญ่เย่ฉังชิงจรดผู้กันและตวัดอย่างรวดเร็วอีกครั้งพริบตาเดียวผู้กันก็ถูกยกขึ้นพร้อมอักษรที่เขียนจนเสร็จสิ้นและในวินาทีนั้นภาพลงตาที่อยู่ตรงเบื้องหลังของเขากลับดูสมจริงมากยิ่งขึ้นทำใ
รู้สึกราวกับไปยืนอยู่บนยอดเขาที่สูงตระหง่านท่ามกลางทะเลหมอกและแสงจันทราจนจิตใจเต้นรัวก่อนจะรู้สึกปลอดโปร่งโล่งสบายครั้งนี้มีสายลมพัดผ่านมิใช่ครั้งนี้มิใช่สายลมแต่กลับเป็นปราณกระบี่มากมายนับไม่ถ้วนที่พุ่งเข้ามาในตอนนั้นเองเกิดรัศมีแห่งปราณกระบี่อันยิ่งใหญ่มากมายทะยานจากยอดเขาขึ้นสู่ท้องฟ้าและในขณะเดียวกันทะเลเมฆหมอกก็ได้แปลเปลี่ยนเป็นเจตจำนงแห่งกระบี่บ้างก็บินพุ่งไปมาบ้างก็ไหลไปอย่างอ่อนโยนและนุ่มนวลดุจสายน้ำสุดท้ายเมื่อเย่ฉางเซียงประทับตราเสร็จเขาก็พยักหน้าออกมาอย่างพอใจแต่เมื่อเขาเงยหน้าขึ้นกลับพบว่าทั้งเยี่ยนปิ่งซินและลีฉางมิงนั้นมีสีหน้าที่ซีดเผือดต่างยืนนิ่งมีแววตาที่ว่างเปล่าราวกับสติได้หลุดลอยไปเสียแล้วเย่ฉางชิงคิดนี่มันอะไรกันเย่ฉางชิงที่เห็นดังนั้นก็ขมวดคิ้วมุ่นทำไมคนบนโลกนี้ถึงได้มีแต่คนแปลกๆกันนะเอะอะอะไรก็สติหลุดกันไปหมดโดยเฉพาะเยี่ยนปิ่งซินผู้นี้ดูท่าทางนั้นเหมือนเป็นคนฉลาดเฉลียวแต่พอเล่นหมากล้อมกลับนิ่งเป็นท่อนไม้ตอนนี้แค่เห็นตัวอักษรถึงกับอึ้งอยู่เยี่ยงนั้นสิทธิ์ของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ให้เสียนผู้นี้ก็อีกคนดูท่าทางหล่อเหลาสง่างามแต่สุดท้ายเมื่อเจอค้าก็ทำราวกับตนนั้นเป็นเพียงคนรับใช้อีกทั้งยังมองตัวอักษรนี้อย่างบื้อบ้ายอยู่เยี่ยงนี้อีกด้วยในตอนนั้นเองก็มีเสียงเห่าของสุนัขดังขึ้นเป็นราชาธมินที่เดินวางมาดกระดิกหางไปมาเข้ามายังเรือนด้านหลังพร้อมรอยยิ้มกว้างเย่ปิงซินและหลี่ฉางเบียงจึงได้สติอีกครั้งก่อนจะถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งอกเพราะเมื่อครู่นี้คนทั้งสองเกือบจะถูกวิธีแห่งกระบี่ที่น่ากลัวนั้นทำลายจิตวิญญาณไปเสียแล้วและเป็นช่วงที่ชีวิตแขวนอยู่บนเส้นได้ก็ว่าได้ราชันธมินคิดในใจเด็กสองคนนี้คงจะเสียสติไปแล้วจริงๆตัวอักษรของนายท่านแฝงพลังเอาไว้นับอนันต์ขนาดข้ายังไม่กล้าแม้แต่จะแอบดูแต่พระเจ้ากลับกล้ามองตรงๆเช่นนี้ได้เยี่ยงไรราชันธมินแสยิ้มก่อนจะมองเยี่ยนปิงเซินและหลี่ฉางเหมิงด้วยสายตาที่ดูแกล้งเย่ฉางฉีที่นั่งอยู่บนเก้าอี้สำหรับเตรียมที่จะพักผ่อนเหมียนเย่ปินซินและหลี่ฉางมิงได้สติจึงเอ่ยถามยิ้มยิ้มพระเจ้าสองคนมิเป็นไรใช่หรือไม่เย่ปินซินและหลี่ฉางมิงสบตากันครู่หนึ่งจากนั้นจึงค่อยๆพยักหน้าให้เย่ฉางฉีหันไปถามหลี่ฉางมิงท่านพอใจอักษรผู้กันภาพนี้หรือไม่หลี่ฉางมิงนิ่งอึ้งไปเล็กน้อยก่อนจะรีบพยักหน้ารับในใจคิดดูท่าท่านบรรพจารย์ก่อนจะมอบภาพที่แฝงไปด้วยเจตจำนงที่แท้จริงแห่งกระบี่มากมายนี้ให้ข้าจริงๆนี่ช่างเป็นโชคดีของข้าเหลือเกินเย่ฉางฉิงพยักหน้าและเอ่ยขึ้นยิ้มยิ้มในเมื่อเป็นเช่นนั้นตอนนี้ก็เย็นมากแล้วข้าจะมนภาพให้นะเจ้านำกลับไปติดเองก็แล้วกันฉางมิงขอขอบคุณผู้อาวุโสขอรับรีฉางมิงคำนับให้แก่เย่ฉางฉิงอย่างนอบน้อมก่อนจะยื่นตัวขึ้นและรับม้วนภาพอักษรผู้กันนั้นไปอย่างระมัดระวังผู้อาวุโสฉะนั้นฉางมิงขอตัวลากลับก่อนนะขอรับหลังจากเก็บม้วนอักษรผู้กันเรียบร้อยแล้วหลี่ฉางมิงก็เข้านับอีกครั้งก่อนจะก้าวถอยหลังไป2ก้าวและรีบหมุนตัวจากไปในทันทีเมื่อหลี่ฉางมิงจากไปแล้วเย่ฉางชิงจึงถอนหายใจออกมาเขาไม่ได้กินเนื้อมานานแล้ววันนี้เขาซื้อหมู3ชั้นมา2ชั่งก็เพียงพอสำหรับเขาและเยี่ยนปิงซินเมื่อดูจากท่าทีน้อมๆที่หลี่ฉางมิงมีต่อเขาแล้วหากเขาเกิดมีรับคำขอของอีกฝ่ายบวกกับหลี่ฉางมิงเป็นคนดื้อรั้นเขาคงจะอยู่เช่นนั้นไม่ยอมไปไหนเป็นแน่หากเป็นเช่นนั้นเขาควรทำเยี่ยงไรดีหากต้องไล่หลี่ฉางมิงไปก็คงจะมิดีนักอีกทั้งหลี่ฉางมิงเองก็เป็นถึงผู้บำเพ็ญเพียรเยี่ยงไรเสียก็ต้องไหวหน้าเขาบ้างอีกอย่างที่สำคัญที่สุดก็คือตนนั้นหากใช้คู่ต่อสู้ของหลี่ฉางมิงไม่ในอีกด้านหนึ่งหลี่ฉางมิงที่มีใบหน้าเรียบนิ่งแต่หลังจากที่เขาออกมาจากเมืองเสี่ยวฉือแล้วใบหน้าหล่อเหลาก็เผยความดีใจขึ้นมาอย่างปิดไม่มิดคิดไม่ถึงว่าท่านบรรพชาที่มาจากสวรรค์จะเรียบง่ายและอ่อนโยนเช่นนี้จิตวิญญาณเช่นนี้ช่างน่าเสียดายยิ่งนักหลี่ฉางมิงหยิบภาพอักษรผู้การออกมาจากแหวนเก็บสมบัติด้วยความตื่นเต้นก่อนพึมพำกับตัวเองบรรพชามอบอักษรผู้การนี้ให้แก่ข้าคงต้องมีเหตุผลของเขาเป็นแน่และเจ้าไตรตรองอยู่ครู่หนึ่งดวงตาของหลี่ฉางมิงก็เป็นประกายขึ้นก็จะตบที่หน้าผากของตนเองเบาๆขณะเอ่ยออกมาด้วยรอยยิ้มอักษรผู้กันนี้แฝงเจตจำนงที่แท้จริงของกระบี่เอาไว้มากมายบรรพจารย์คงอยากให้ข้ามบรรเพ็ญเพียรวิธีกระบี่เป็นแน่ใช่แล้วต้องเป็นเช่นนั้นแ
ลีเชิงมิงมีแววตาที่แน่วแน่เขาเก็บอักษรผู้กันกลับเข้าแหวนเก็บสมบัติอย่างระมัดระวังอีกครั้งจากนั้นก็ทะยานขึ้นฟ้าไปยังเขาไทเซียนราวกับสายรุ้งเส้นหนึ่งผ่านไปราวครึ่งชั่วยามสายรุ้งเส้นนั้นก็บรรจบลงที่ยอดเขาไทเซียนติลีชังมิงมีได้ไปที่เรือนชังมิงกลับตรงไปที่ตำหนักไทเซียนแทนชางมิงเจ้ามหาอาจารย์มีเรื่องอันใดหรือนักปรดชางเซียนที่ยื่นเอามือแผ่นหลังอยู่หน้าประตูตำหนักไทเซียนไม่เห็นลีชังมิงเดินเข้ามาด้วยความรีบร้อนจึงถามออกมาพร้อมรอยยิ้มที่อ่อนโยนลีชังมิงคงคำนับก่อนเอ่ยอย่างขึงขังท่านอาจารย์ศิษย์มีเรื่องอยากปรึกษาขอรับมีเรื่องอันใดหรือนักปรดชางเซียนลูบคราวตัวเองพรางมองใบหน้าของลีชางมิงก่อสายหน้าน้อยๆพร้อมรอยยิ้มชางมิงอาจารย์รู้เจ้ากังวลเรื่องที่อาจารย์แต่งตั้งให้อู๋ซวงเป็นผู้สืบทอดหญิงใช่หรือไม่ลีชางมิงสายหน้าไปมาแล้วเอ่ยขึ้นอย่างหนักแน่นขณะเงยหน้าขึ้นมองนักปรดชางเซียนเรียนอาจารย์หากใช่เรื่องนั้นไม่ขอรับนักปรดชางเซียนพยักหน้าด้วยความโล่งอกแล้วจึงเอ่ยฉะนั้นเจ้ามหาอาจารย์มีเรื่องอันใดยิ่งนั้นหรือลีชางมิงเอ่ยมาโดยไม่ลังเลอาจารย์ขอรับสิทธิ์ตัดสินใจแล้วว่านับจากนี้ไปสิทธิ์จะเปลี่ยนไปเป็นเพียรวิธีแห่งกระบี่แทนขอรับอะไรนะนักรถสั่งเสียนบิสิน่าเปลี่ยนไปในทันทีตอนที่16อาจารย์หมายความว่าเยี่ยงไรคำพูดของลีชังหมิงทำให้นักรถสั่งเสียนถึงกับชะงักเป็นถึงผู้สืบทอดแต่จะมีฝึกคัมภีร์ชั้นสูงของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทเซียนกลับจะเปลี่ยนไปเป็นเพียรวิธีแห่งกระบี่แทนยิ่งนั้นหรือหากเรื่องนี้แพร่ออกไปจะมีถูกนักพรตสายเดียวกันหัวเราะเยาะเอาหรอกหรือคิดถึงตรงนี้แววตาของนักพรตชังเซียนที่มองลีชังหมิงก็เปลี่ยนไปปากก็บอกว่าไม่ได้กังวลเรื่องที่แต่งตั้งลู่อูซวงไปผู้สืบทอดหญิงแต่ตอนนี้กลับจะเปลี่ยนไปเป็นบำเพ็ญวิธีแห่งกระบี่แล้วยิ่งนี้จะบอกว่าไม่เป็นกังวลอีกยิ่งนั้นหรือดูท่าเรื่องนี้คงจะกระทบจิตใจของชางมิงไม่น้อยเลยคิดแล้วนักปรดชางเซียนก็มองสิทธิ์ที่เห็นมาตั้งแต่เล็กด้วยความรู้สึกผิดไม่ได้ชางมิงเจ้าอย่าได้คิดมากไปเลยความคิดของเจ้าอาจารย์นั้นเข้าใจดีนักปรดชางเซียนตอบไหล่ของลีชางมิงเบาๆพรางเอ่ยชี้แนะว่าเรื่องมาถึงขนาดนี้แล้วอาจารย์ก็จะไม่ปิดบังเจ้าอีกอาจารย์ลีชางมิงก็หมดขิวมุนเขากำลังจะเอ่ยปากแต่กลับถูกนพรสชังเซียนเอ่ยขัดขึ้นเสียก่อนชางหมิงเจ้าคงยังไม่รู้ว่าผู้อาวุโสที่เรียนกายอยู่ที่เมืองเสี่ยวชื่อนั้นได้รับปากอู๋สวงว่าจะยอมชี้แนะการไปเป็นเพียรให้แก่อู๋สวงด้วยไม่แน่ว่าผู้อาวุโสท่านนั้นอาจมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อดินแดนไทเซียนของเราหากเป็นไปตามที่ข้าคิดแล้วก็ทุกการกระทำของดินแดนไทเซียนล้วนแต่อยู่ในสายตาของผู้อาวุโสท่านนั้นฉะนั้นอาจารย์จึงจำเป็นที่ต้องจะทำเช่นนี้ตอนนี้เจ้าเข้าใจความลำบากของอาจารย์แล้วหรือไม่นักปรดชางเซียนมองลีชังมิงด้วยท่าทางเสียใจยิ่งนักลีชังมิงจับจ้องไปยังนักปรดชางเซียนที่ดูแลเขาราวกับบิดาผู้ให้กำเนิดจู่ๆน้ำตาก็คลอขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวเป็นหน้าที่อบอุ่นของนักปรดชางเซียนปรากฏรอยยิ้มที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตาก่อนจะเอ่ยออกมาด้วยท่าทีเคร่งครึมว่าชางมิงจะวางใจเธอจะมีรักวิญญาณคู่และธาตุคู่ชั้นยอดฐานะผู้สืบทอดของเจ้าไม่ว่าใครก็ไม่อาจสั่นคลอนได้ต่อไปมีเพียงเจ้าเท่านั้นที่จะได้เป็นเจ้าสำนักของดินแดนไทเซียนลีชางมิงพยักหน้าแรงๆเขาลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนเอ่ยเบาๆอาจารย์ความจริงแล้ววันนี้สิทธิ์ไปพบผู้อาวุโสท่านนั้นที่เมืองเสี่ยวฉือมาขอรับอะไรนะนักปรดสั่งเซียนสีหน้าเปลี่ยนไปทันทีหลังจากได้ยินประโยคนี้พร้อมกับเอ่ยขึ้นด้วยตาที่เต็มไปด้วยความสงสัยชางหมิงจะบอกว่าเจ้าไปพบผู้อาวุโสท่านนั้นตามลำพังมาแล้วยังนั้นหรือลีชางหมิงพยักหน้ายอมรับเจ้านักปรดชางเซียนจ้องหน้าลีชางหมิงสีหน้าแสดงความผิดหวังออกมายังไม่ปิดบังชางหมิงเจ้าบุ่มบามเกินไปแล้วผู้อาวุโสท่านนั้นแท้จริงแล้วเป็นเช่นไรเจ้าไม่อาจคาดเดาความคิดของท่านได้เลยในเมื่อผู้อาวุโสเรนกายอยู่ที่เมืองเซียวชื่อก็แสดงว่าไม่ต้องการให้คนอื่นไปรบกวนแต่เจ้ากลับไปหาผู้อาวุโสท่านนั้นโดยไม่แม้แต่จะบอกอาจารย์สักคำเจ้ารู้หรือไม่หากเจ้าเกิดไปลบหลู่ผู้อาวุโสเขาไม่แน่อาจจะนำหายนะมาสู่ดินแดนไทเซียนของเราก็เป็นได้พูดจบนพรสชางเซียนก็สายหน้าพลางถอนหายใจหลังจากลังเลอยู่ครู่หนึ่งจันไปถามลีชางมิงเช่นนั้นเจ้าได้พบผู้อาวุโสท่านนั้นหรือไม่
หลีเฉิงหมิงที่รู้สึกเหมือนในหัวมีเสียงดังวิ่งขึ้นมาจะได้สติอีกครั้งพลันรีบพยักหน้าให้ขณะที่เขากำลังจะเอ่ยปากก็ถูกนพรสฉางเซียนเอ่ยขัดด้วยใบหน้าร้อนรนผู้อาวุโสท่านนั้นกล่าวอะไรหรือไม่เขาได้พูดอะไรกับเจ้าหรือไม่อาจารย์ผู้อาวุโสท่านนั้นได้มอบอักษรผู้การให้ภาพหนึ่งให้ข้าภาพนั้นแฝงเจตจำนงที่แท้จริงแห่งกระบี่มิรู้จบไว้ขอรับครั้งนี้หลีเฉิงหมิงกลัวว่านพรสฉางเซียนจะเอ่ยขัดอีกจึงรีบพูดออกมาจนจบขณะเดียวกันเขาก็เพ่งจิตก่อนจะนำภาพอักษรผู้กันที่เย่ชางชิงมอบให้ออกมาจากแหวนเก็บสมบัติแววตาของนพรสฉางเซียนเต็มด้วยความสงสัยใบหน้าเหี่ยวย่นของเขาเคร่งครึมขึ้นมาทันทีเขาลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะรับภาพอักษรผู้กันมาจากมือของหลีชางมิงแต่เมื่อเห็นภาพอักษรผู้กันที่มีได้ติดมวลภาพนพรสฉางเซียนถึงกับหน้านิ้วคือขมวดมากขึ้นกว่าเดิมหากเสียเรียกว่าเขารู้สึกอกสั่นขวัญแขวนก็คงไม่ผิดนักเพราะภาพอักษรผู้กันของลู่อู่ซวงนั้นติดบนมวลภาพมาอย่างประณีตแต่ภาพอักษรผู้กันของหลีเฉิงหมิงกลับไม่ได้ติดบนมวลภาพมาเท่านี้ก็ทำให้เห็นถึงท่าทีที่ผู้อาวุโสท่านนั้นมีต่อหลีเฉิงหมิงแล้วเมื่อสังเกตได้ถึงรายละเอียดเหล่านี้จึงทำให้สีหน้าของนักปรัชญ์ฉางเซียนเรียบตึงขึ้นมาแต่ภายในใจกลับรู้สึกหนาวสะท้านขึ้นมาอย่างห้ามไม่อยู่ถ้าผู้นั้นนับเป็นยอดฝีมือท่านหนึ่งและหากเป็นบรรพจารย์ที่ขึ้นสวงสวรรค์ท่านนั้นจริงไม่แน่เพียงประโยคเดียวอาจปลดเจ้าสำนักเช่นเขาได้เลยก็เป็นได้ผู้อาวุโสท่านนั้นเป็นผู้ให้มาจริงๆหรือนักปรัชญ์ฉางเซียนเอ่ยถามเรียนอาจารย์ผู้อาวุโสท่านนั้นเป็นผู้ให้มาจริงๆขอรับหลีเฉิงหมิงฝืนยิ้มออกมาพร้อมกับพยักหน้าเบาๆนักปรัชญ์ฉางเซียนได้ยินดังนั้นจึงค่อยๆเปิดภาพอักษรผู้กันที่ม้วนไว้ออกจันจรัสเหนือเขาเทียนซานท่ามกลางทะเลหมอกอันกว้างใหญ่เมื่อได้เห็นตัวอักษรที่งดงามมีชีวิตชีวาและเปี่ยมด้วยพลังแล้วสีหน้าของนพรสฉางเซียนก็เปลี่ยนไปทันทีพร้อมกับจิตวิญญาณที่ถูกดูดเข้าไปทันใดนั้นก็รู้สึกราวกับตนเองไปยืนอยู่บนยอดเขาเผชิญหน้ากับเขาที่สูงตระหง่านทะเลหมอกและแสงจันทรานพรสฉางเซียนวางทิศทัศน์อยู่เช่นนั้นกับหนึ่งการทูบโดยไม่รู้ตัวหลังจากดึงจิตออกจากภาพอักษรผู้กันได้แม้แต่ผู้บำเพ็ญพรตที่แข็งแกร่งเช่นนพรสฉางเซียนก็อดที่จะหายใจเข้าลึกๆด้วยความกลัวไม่ได้เพียงแค่ภาพอักษรผู้กันที่เรียบง่ายภาพหนึ่งแต่เรากลับมีอีกโลกหนึ่งซ่อนอยู่ภายในและสิ่งที่ผู้ปราบเปรื่องเชนพจน์ฉางเซียนได้รู้ซึ้งจากภาพวาดนั้นย่อมมีใช่สิ่งที่ผู้ยาวเช่นหลีเฉิงหมิงจะคาดเดาได้ผู้อาวุโสท่านนี้เป็นยอดคนจริงๆคิดไม่ถึงว่าจะสามารถแฝงเจตจำนงที่แท้จริงแห่งกระบี่นับอันนันท์ที่เฉียบขาดและชัดเจนไว้ในภาพอักษรผู้กันได้น่าเหลือเชื่อช่างน่าเหลือเชื่อจริงๆใบหน้าของนพรสฉางเซียนเผยความปลื้มปริติออกมาอย่างปิดไม่มิดก่อนจะถอนหายใจออกมาเสียงดังอาจารย์ผู้อาวุโสท่านนั้นมอบภาพอักษรภาพนี้ให้ข้าสิทธิ์ได้รับรู้ถึงความหมายที่แฝงอยู่ในนั้นแล้วฉะนั้นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมสิทธิ์ถึงต้องการเปลี่ยนไปบำเพ็ญวิธีแห่งกระบี่ขอรับหลีเฉิงหมิงเอ่ยพร้อมรอยยิ้มความหมายที่แฝงอยู่เยี่ยงนั้นหรือนพรสฉางเซียนมีสีหน้าเย็นชาลงก่อนจะสะบัดชายแขนเสื้อแล้วเอ่ยด้วยเสียงราบเรียบฉางหมิงเจ้าต้องจำเอาไว้ว่าผู้สืบทอดตำแหน่งเจ้าสำนักดินแดนไทยเสวียนเช่นเจ้าจะต้องฝึกคัมภีร์ชั้นสูงของสำนักเท่านั้นและจำไว้ว่าอย่าให้เกิดเรื่องเช่นวันนี้ขึ้นอีกมิฉะนั้นอาจารย์คงจะผิดหวังในตัวเจ้ายิ่งนักผิดหวังหรือภาพอักษรผู้กันนี้แฝงเจตจำนงที่แท้จริงแห่งกระบี่เอาไว้มากมายเช่นนี้แสดงว่าผู้อาวุโสท่านนั้นคิดว่าพรสวรรค์วิธีกระบี่ของข้านั้นยอดเยี่ยมหรือว่าข้าเข้าใจผิดเอียงนั้นหรือหลีเฉิงหมิงกับพริบตาทีสีหน้าของเขาเต็มไปด้วยความสงสัยนักปรัชญ์ฉางเซียนเหลือบมองตาหลีเฉิงหมิงก่อนจะสายหน้าเบาๆและถอนหายใจออกมาหลีเฉิงหมิงเม้มริมฝีปากแน่นพร้อมกับมีสีหน้าเข้มขึ้นมาทันทีหรือข้าจะเข้าใจผิดไปจริงๆนานกว่านักปรัชญ์ฉางเซียนจะเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงขุ่นมัวฉางหมิงเอ๋ยแม้ว่าเจ้าจะมีพรสวรรค์และฉลาดเฉลียวแต่เรื่องทางโลกนั้นเจ้ายังต้องเรียนรู้อีกมากจะต้องหมั่นสังเกตรายละเอียดต้องเรียนรู้ที่จะเติบโตตั้งแต่เริ่มต้นโดยเฉพาะการพบปะพูดคุยกับผู้ที่เป็นยอดคนพูดจบก็เห็นหลีเฉิงหมิงมีสีหน้าสับสนนักปรัชญ์ฉางเซียนจึงได้มวลภาพอักษรที่หลีเฉิงหมิงได้รับมาเรียบร้อยแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาหลีเฉิงหมิงสับสนในใจคิดอาจารย์ท่านหมายความเช่นไรกันแน่เหตุใดข้าฟังไม่เห็นรู้เรื่องเลย
กว่าจะรู้สึกตัวอีกครั้งดวงตะวันก็ตกดินหมู่เมฆยามเย็นย้อมเขาไทเสียนทั้งลูกให้กลายเป็นสีแดงเสียแล้วตอนนั้นเองก็เกิดเสียงที่น่ากลัวดังกึกก้องมาจากทิศทางของยอดเขากระบี่วิญญาณและปราณลำแสงที่ทรงพลังเส้นหนึ่งทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าบทที่17ช่างมิงเหมาะจะฝึกวิธีกระบี่เยี่ยงนั้นหรือตัวทั้งดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทเสียนสั่นสะเทือนทันทีหลังจากเกิดเสียงดังสนั่นหวั่นไหวมาจากทางยอดเขากระบี่วิญญาณทุกคนต่างมองประธานยอดเขากระบี่วิญญาณเป็นตาเดียวเสียงดังสนั่นเช่นนี้ทั้งยังมีแสงศักดิ์สิทธิ์ทะยานขึ้นฟ้าอีกหากดอมิผิดแล้วก็สิทธิ์น้องหยวนเจียนผู้เป็นเจ้ายอดเขากระบี่วิญญาณคงบรรลุแล้วสินะฉันเป็นเรื่องน่ายินดียิ่งนักสิทธิ์น้องหยวนเจียนติดอยู่ที่แดนนี้มาพันกว่าปีแล้วคิดไม่ถึงว่าวันนี้จะบรรลุได้บรรลุแล้วจริงงั้นหรือถ้าจำได้ว่าท่านเจ้าสำนักเคยบอกว่าสิทธิ์น้องหยวนเจียนต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2,000 ปีถึงจะก้าวเข้าสู่แดนเทวาได้ใช่เรื่องนี้ข้าเองก็จำได้ดีฉะนั้นก็แสดงว่าเขาต้องได้รับโชคบางอย่างจึงสามารถบรรลุได้เร็วกว่าที่คาดชินีโชคหรือแล้วโชคแบบไหนการที่ทำให้สิทธิ์น้องหยวนเจียนเข้าสู่แดนเทวาได้โดยลดเวลาไปตั้งครึ่งหนึ่งเช่นนั้นน่าเหลือเชื่อช่างน่าเหลือเชื่อจริงๆมิได้การละข้าต้องไปถามให้รู้เรื่องข้าไปด้วยข้าไปด้วยหลังจากสื่อสารทางจิตกันครูใหญ่หลาผู้อโศกของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทเสียนก็กลายเป็นลำแสงเหาะไปทางยอดเขากระบี่วิญญาณทันทีนานอกตำหนักไทเสียนนักพรตสังเสียนและหลี่ชังมิงต่างหันไปมองทางยอดเขากระบี่วิญญาณเช่นเดียวกันช่างน่ายินดียิ่งนักดูท่านักพรตหยวนเจียนคนจำบรรลุได้เพราะภาพอักษรผู้กันนั้นเป็นแน่ครั้งนี้จึงทะลวงขอบขวดจนก้าวเข้าสู่แดนเทวาได้นักรถฉังเสียนที่รู้ความจริงมีสีหน้าปลื้มปิติขณะเอ่ยขึ้นภาพอักษรผู้กันยังนั้นหรือลีชางมิงได้สติขึ้นมาอีกครั้งจึงเข้าใจว่าแท้จริงแล้วผู้โสที่เร้นกายในเมืองเสียวชื่อท่านนั้นก็เคยมอบภาพอักษรผู้กันให้แก่ลู่อู่ซวงเช่นกันขณะเดียวกันเขาก็นึกถึงสิ่งที่นักรถฉังเสียนเอ่ยกับเขาเกี่ยวกับภาพอักษรผู้กันภาพนั้นหรือว่าภาพสองภาพนี้จะแตกต่างกันนี่หมายความว่าผู้โสท่านนั้นดูแคลนข้าจึงทำให้นักรถฉังเสียนมีพอใจข้าอย่างนั้นหรือใช่แล้วต้องเป็นเช่นนี้แน่คิดได้ดังนั้นหลี่ชางเมงก็อดรู้สึกเสียใจไม่ได้และก็ทำให้เขาอดสงสัยไม่ได้ว่าพรสวรรค์ในการบำเพ็ญเพียรของตนนั้นด้อยกว่าลู่อูซงจริงหรือและจากครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งหลี่ชางเมงก็คงไกลกับนักรถฉังเสียนด้วยหน้าเศร้าโศกอาจารย์สิทธิ์ผิดไปแล้วขอรับนักพรตฉังเสียนหมุนตัวกลับมามองหลี่ชางมิงก่อนจะพยักหน้าให้พลางเอ่ยในแม้เป็นฉะนั้นช่วงนี้เจ้าก็จงสำนึกตนอยู่ที่เรือนฉางมิงสักพักก็แล้วกันหลี่ชางมิงตอบอย่างนอบน้อมสิทธิ์ทราบแล้วขอรับเอ่ยจบหลี่ชางมิงก็หมุนตัวจากไปเงาของเขาทอดยาวใต้แสงอาทิตย์ยามเย็นทำให้เกิดความรู้สึกหดหู่นักพรตฉังเสียนมองด้านหลังของหลี่ชางมิงแล้วจึงสายหน้าเบาๆพลางถอนหายใจออกมาก่อนจะกลายเป็นลำแสงเหาะไปทางยอดเขากระบี่วิญญาณไม่นานด้านนอกของตำหนักกระบี่วิญญาณก็เต็มไปด้วยผู้คนลานด้านล่างของหอสูงเต็มไปด้วยสิทธิ์ทั้งหมดของยอดเขากระบี่วิญญาณส่วนกลุ่มคนที่อยู่ด้านบนหอสูงนั้นคือเหล่าผู้อาวุโสทั้งหมดของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทเสียนเว้นก็แต่เหล่าผู้อาวุโสที่ปิดด่านประเพณเพียรและเหล่าผู้อาวุโสผู้ทรงเกียรติที่มีไม่กี่คนเท่านั้นผ่านไปเกือบครึ่งชั่วยามในที่สุดหมอกควันด้านนอกตำหนักกระบี่ก็สลายไปประตูตำหนักจึงถูกเปิดออกก่อนนักพรตหยวนเจียนที่เพิ่งบรรลุจะเดินออกมาสิทธิ์ขอแสดงความยินดีที่อาจารย์บรรลุแล้วขอรับทันใดนั้นสิทธิ์ของยอดเขากระบี่วิญญาณเกือบร้อยคนที่ยืนอยู่ตรงลานด้านล่างก็คุกเข่าอย่างพร้อมเพรียงพร้อมเอ่ยแสดงความยินดีด้วยเสียงดังกึกก้องไปทั่วทั้งยอดเขากระบี่วิญญาณสิน้องหยวนเจียนข้าขอยินดีด้วยสิน้องหยวนเจียนยินดีด้วยที่บรรลุแดนเทวาเสียทีผู้เอาสดีแดนศักดิ์สิทธิ์ไทเสียนทั้งหลายต่างประสานมือคำนับแสดงความยินดีให้กับนักพรตหยวนเจียนนักพรตหยวนเจียนมีท่าทีกระปี้กระเป๋าสีหน้าเต็มไปด้วยความปลื้มปริติพางประสานมือคารวะเป็นการขอบคุณขอบคุณสิทธิ์พี่ทุกท่านมากขอรับผู้เอาสดกลุ่มหนึ่งสบสายตากันจากนั้นนักพรตจิวจีจึงเริ่มเอ่ยถามเป็นคนแรกสิน้องหยวนเจียนท่านเจ้าสำนักเคยคาดการว่าเจ้าต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2,000 ปีกว่าจะบรรลุเข้าสู่แดนเทวาได้แต่บัดนี้เวลาเพิ่งจะผ่านไปเพียง 1,000 ปีเท่านั้นเจ้ากลับบรรลุเข้าสู่แดนเทวาได้แล้วเจ้าได้รับโชคครั้งใหญ่อะไรมาใช่หรือไม่
คนอื่นพยักหน้าตามพรางมองนักพรตหยวนเจียนด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความสงสัยโชคครั้งใหญ่หรือนักพรตหยวนเจียนพยักหน้ายอมรับก่อนจะเอ่ยพร้อมรอยยิ้มพรางยกมือขึ้นลูบหนวดในเมื่อสิบพี่จิวจีเอ่ยถามอีกทั้งสิบพี่ทั้งหลายก็อยู่ตรงนี้แล้วฉะนั้นข้าก็จะไม่ขอปิดบังใดๆอีกก็แล้วกันพูดจบนักพรตหยวนเจียนก็สบสายตากับนักพรตฉางเซียนครู่หนึ่งพรางกล่าวต่อเมื่อไม่กี่วันก่อนอู๋สวงได้นำภาพอักษรผู้กันภาพหนึ่งกลับมาจากเมืองเสี่ยวฉีภาพนั้นแฝงเจตจำนงที่แท้จริงของวิธีกระบี่เอาไว้มหาศาลข้าได้รู้ซึ้งบางสิ่งจากภาพนั้นจึงได้บรรลุเข้าสู่แดนเทวาสมดังปรารถนาภาพอักษรผู้กันอย่างนั้นหรือเมืองเสี่ยวฉีอย่างนั้นหรือเหล่าผู้เอาโสดที่ได้ฟังต่างก็ขมวดคิ้วแน่นเสนาเคร่งครึมพรางสบสายตากันอีกครั้งเพียงแค่ได้รู้ซึ้งถึงเจตจำนงที่แท้จริงของวิธีแห่งกระบี่ที่แฝงอยู่ในภาพอักษรผู้กันก็สามารถก้าวเข้าสู่แดนเทวาได้แล้วภาพอักษรผู้กันนี้แฝงเจตจำนงที่แท้จริงเช่นไรเอาไว้กันนะใช่แล้วเมืองเสี่ยวฉีหรือว่าภาพอักษรผู้กันนั่นจะมาจากผู้อาโสที่เร้นกายอยู่ในเมืองเสี่ยวฉีอย่างนั้นหรือแสดงว่าผู้อาโสท่านนั้นเป็นยอดฝีมือวิธีกระบี่สินะใช่แล้วต้องเป็นเช่นนี้แน่ตอนนั้นเองจู่ๆนักพรตหยวนเจียนกระสายหน้าพรางถอนหายใจออกมาทุกคนในหนึ่งนั้นสีหน้าก็เปลี่ยนไปและเต็มไปด้วยความสงสัยแม้แต่นักพรตฉางเซียนเองก็อดที่จะขมวดคิ้วมุ่นไม่ได้ใบหน้าของเขาปรากฏความลังเลขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นหรือก้าวเข้าสู่แดนเทวาได้แล้วเหตุใดยังสายหน้าถอนหายใจเช่นนี้เล่านักพรตหยวนเจียนยกมือขึ้นลูบหนวดพรางเอ่ยสิทธิพี่ทุกท่านข้าขอบอกตามตรงว่าความจริงแล้วข้าช่างโง่คราวนักจึงรู้ซึ้งเจตจำนงที่แท้จริงที่แฝงอยู่ในอักษรผู้กันภาพนั้นเพียงผิวเผินเท่านั้นฮะเสียงอุทานของเหล่าผู้อาโสดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทยเสียงดังขึ้นมาในทันทีรู้ซึ้งเพียงแค่ผิวเผินก็สามารถบรรลุได้แล้วฉะนั้นหากรู้ซึ้งทั้งหมดแล้วก็มีลอยขึ้นสวรรค์ไปเลยอย่างนั้นหรือแต่ใบหน้าจริงจังของนักพรตหยวนเจียนก็ไม่ดูเหมือนกำลังโอ้อวดแต่อย่างใดนักพรตชิงเย่เอ่ยพรางขมวดคิ้วแน่นสิทธิ์น้องหยวนเจียนเจ้าไม่ว่าอะไรให้พวกข้าดูภาพอักษรผู้กันนั้นสักหน่อยได้หรือไม่ใช่แล้วสิร้องหยวนเจียนให้พวกเราดูหน่อยได้หรือไม่มีหลายคนที่มองนักพรตหยวนเจียนด้วยสายตาขอร้องและก็เป็นความในใจของทุกคนที่อยู่ในนี้เช่นกันพวกเขาต่างพากันสงสัยว่าภาพอักษรผู้กันเช่นไรที่แฝงเจตจำนงที่แท้จริงของวิธีกระบี่เอาไว้ได้น่ากลัวเช่นนี้นักพรตหยวนเจียนกวาดตามองทุกคนพร้อมกับพยักหน้าสิทธิพี่ทุกท่านพวกเราไปดูด้านในตำหนักดีกว่าจากนั้นนักพรตหยวนเจียนก็หมุนตัวเดินเข้าไปด้านในตำหนักเหล่าผู้เอาโซต่างเดินตามหลังเข้าไปเป็นแถวจนเข้ามาถึงด้านในตำหนักกระบี่นักพรตหยวนเจียนก็ไม่ได้ยึกยักแต่อย่างใดเพียงแค่ใช้พลังจิตก็มีลำแสงจัดจ้าพุ่งออกมาจากแหวนเก็บสมบัติจากนั้นก็มีภาพอักษรผู้การลอยขึ้นมาและค่อยๆคลี่ออกม่านสายฝนยามพรบค่ำสดชื่นราวกับสัตว์ฤดูพรานตัวอักษรโบราณในภาพก็ปรากฏสู่สายตาตัวอักษรเหล่านั้นลื่นไหลดุจสายน้ำแต่กลับทรงพลังและนุ่มนวลในเวลาเดียวกันมีพลังกระบี่แฝงไว้ระหว่างหลายเส้นและเต็มไปด้วยเจตจำนงแห่งกระบี่ยางไม่รู้จบเหล่าผู้อาโสของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทยเซียนต่างจดจ้องไปยังตัวอักษรผู้กันที่ปรากฏอยู่กลางอากาศก่อนที่สีหน้าของแต่ละคนจะเปลี่ยนไปและในตอนนั้นเองนักพรตฉางเซียนที่กำลังเปรียบเทียบภาพอักษรผู้กันทั้งสองภาพอย่างตั้งใจก็มีความสงสัยเกิดขึ้นหรือว่าผู้เอาโสดท่านนั้นหมายความว่าฉางหมิงเหมาะจะฝึกวิธีกระบี่จริงๆเยี่ยงนั้นหรือ